ครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นไฟที่2ของไทยไฟครับซึ่งไฟที่แล้วก็ที่ฝรั่งเศสไฟนี้ครับกลับมาที่เมืองไทยก็กลับมาที่ผู้เฉวงสุราษฎร์ธานีแห่งนี้นะครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับชกมาทั้งหมด36ครั้งชนะ32แพ้4ครั้งครับสูงทั้งหมด178ซมครับน้ำหนัก75กกนะครับอายุเพียง19ปีเท่านั้นฉายาของเขาคือซาตานเมืองผู้ดีเจมี่พอสครับนี่พี่วิชัยครับดูคู่นี้เป็นไงบ้างครับครับคู่นี้ก็ถือว่าถูกคู่นะครับดูคนไทยเนี่ยฟังประวัติแล้วกันครับเอาถูกคู่หรือเปล่าต้องดูคู่ชกของเขาครับสูงมากครับคู่นี้หลวงพ่อองค์ดำลือเรื่องเมืองฟ้าแดดสมยางโปรงลางเลิศล้ำวัฒนธรรมภูไทยพระไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำปาวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีลูกหลานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องแฟนมวยครับวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาสู้เต็มร้อยนะครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับจากอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์185ซมเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมครับ62ครั้งชนะ42แพ้18เสมอมา2ครั้งครับส่วนหัวหน้าคณะครับคุณพิชิตชัยชูสุวรรณหรือว่าพิชัยเฮงๆนี่ฮะวันนี้ก็มาทำมวยอย่างเต็มตัวครับผู้จัดการเจี๊ยบซีแควนะครับผู้สนับสนุนก็มีมากมายครับคุณมนตรีนะครับและที่สำคัญครับสถานที่ฝึกซ้อมนี่คือค่ายเดชรัตน์อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับครับไม่ต้องห่วงครับที่ค่ายเดชรัตน์ถือว่าเป็นยอดปรมาจารย์ของวงการมวยเมืองไทยครับครับก็วันนี้การฝึกซ้อมนี่ถือว่ามาดีครับแต่วันนี้ครั้งแรกของพิชิตพันพิฆาตเฮงเฮงยิมครับมิสเตอร์ป๋องมาดีแน่นอนนะครับเพราะว่านั่งบางกอกเอเวมาสบายสบายเลยนะครับด้านของเจ้าพันพิฆาตฮะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการเสมาทิพย์คีรีนะครับปัจจุบันก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารประจวบคีรีขันธ์นะครับให้คะแนน3ท่านมีประจักษ์เงางามอรุณภูมิพุทธชาติแล้วก็กิติชัยอุทุมเอาละครับยกแรกครับสำหรับมวยคู่นี้คาดเชือกครับพันพิฆาตนี่สูงมากครับนี่แหละครับมวยไทยครับเป็นยุคนี้การใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยคือลูกขวางครับตัวสูงเนี่ยการขวางจะได้เปรียบนะครับดูจากหุ่นแล้วเป็นไงมิสเตอร์ป๋องอย่างนี้ต้องเข่าล้วนๆใช่ไหมล้วนๆอาวุธอย่างอื่นต้องมีเสริมนะครับไทยไปครับเสียบสายยาวๆครับ185ซมนะครับที่เป็นน้องชายแท้ๆของอรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ครับที่จะขึ้นชกไฟสำคัญในค่ำคืนนี้ด้วยแม่หมัดขวาครับตีเข่าซ้ายครับหมัดขวาโต้ครับนักชกจากอังกฤษที่สำคัญครับที่สำคัญครับอยากจะบอกว่าหมัดนี่อันตรายครับเพราะว่าถ้าเชือกนี่โดนมีลุกนี่แตกนี่โอ้โหมีโนได้ด้วยต้องระวังครับเลือดกำเดาไหลแล้วนะครับแม่นี่ครับโดนสั่งยั่งเข้าไปนะครับทางด้านของพันธิฆาตเสียบเข้าซ้ายครับพันธิฆาตเจอฮุกขวาครับพันธิฆาตมีดังด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหมาจากกระสุนหลบไม่หน่อยหลบไม่หน่อยหลบไม่หน่อยนะมาดูครับว่าเจียชัยอัดฉีดเต็มที่วันนี้เพ่งเพ่งเพ่งยิ้มเราต้องถามกับปั้นจอแล้วครับโอ้โหทางด้านของเจนนี่พอร์ตครับนี่ครับปั้นสอบฝาครับเจนนี่พอร์ตตีขวาไว้ถ้าเป็นอย่างของมวยสูงก็จะเจอหมัดก็จะไม่ค่อยได้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับวิธีแก้แก้ไงครับเอ้าโอ้ยยังไงฮะโดนใครโดนเข่าสิครับโดนเข่าโดนที่ไหนโดนที่ท้องน้อยโดนที่ท้องน้อยครับมองพี่เลี้ยงครับโอ้เนี่ยโอ้แกรอเหลาเอาการมาดูครับโดนเข่าจุกแล้วนะครับพันธิฆาตครับเสียชัยบอกว่าลุยต่อที่2เดี๋ยวเท่านั้นครับพี่กระป๋องนักเดียวนี่ยุติเลยนะรอดไม่รอดครับดูครับดูเข่าจะถึงไหมว่าน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะไม่รอดครับน่าจะไม่รอดครับยันตรงกลางให้โอกาสอีกครั้งนึงนะครับยันลุกลุกยากหน่อยฮะลุกยากหน่อยนะครับลุกยากหน่อยแต่ลุกลุกขึ้นมาเจอเข่าสิลุกขึ้นมาเจอเข่าสิอย่ามั่วนะครับทันทีค่าแกกินอะไรมาดูแล้วเกินแม่ยาเขาดีจริงๆครับแหมอะไรจะนอนอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านของเจมี่พอร์ตครับเป็นธรรมดานะครับลูกเข่าเนี่ยใครก็ทนไม่ไหวเลยครับนี่ครับซ้ายแม่บวกศอกสู้ครับเจมี่พอร์ตโอ้ยครับแค่ยกแรกด้วยขนาดนี้ครับอุ้ยนี่เราก็โดนนะครับเราก็โดนนะครับอย่าประมาทนะครับมันจะป้องประมาทไม่ได้นะครับเอาแล้วโดนพอดเอาแล้วครับโดนแล้วครับชุกครับโอ้มาเป็นพายุชุดใหญ่พายุบุกชุดใหญ่ไปไหมไปไหมเลยโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้กรรมการไม่บายครับโอ้โหสาดใจครับนี่เสียชัยเฮงๆบอกว่าโอ้โหชกได้ตามเป้า
าหมายเท่าไหร่ครับอัดฉีดเท่าไหร่อัดฉีดยา2ชุดยาอะไรครับยาชานะครับยาเฮงๆนี่นะฮะโอ้โหนี่ครับดูกับปั้นสะใจเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นเราได้2นัดก็จริงนะครับแต่ว่ามันโดนหมัดที่เป๋ไปเป๋มาเหมือนกันแล้วมีทีเด็ดตรงเข่าครับนี่ครับเจ้าของส่วนสูง185ซมจากกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณครับน้ำดำเพราะว่าเป็นเมืองมวยนะครับมีทั้งมวยบอกห้ามนะครับดารุณีแมว9ชีวิตแมว9ชีวิตนี่โอ้โหเท่านัดเองคู่แรกเลยนะฮะโอ้แม่คู่แรกก็เปิดแบบคาดเชือกเราก็เจออะไรไม่คาดฝันอย่างนี้แล้วครับไม่รู้เมื่อกี้ทำมาเร็วหน่อยนี่1นาทีนี่ได้ 50,000 แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่นี่ยกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอการตัดสินนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวเปิดพื้นกำลังต่อยเพลินๆเลยครับลิ้นปีลิ้นปีและสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยครับยกแรกเท่านั้นเองครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับถูกเถื่อนเลยโดนหมัดซ้ายหมัดขวาโอนเอ็นไปมาครับแล้วก็ดักด้วยเข่าครับ3เข่าครับเรียบร้อยครับ The winner is Unbeaker from Thailand คู่นี้เก่งทั้งคู่อื่นทั้งคู่นะฮะอยู่ที่จังหวะเลยฮะใช่ครับผมก็คู่นี้นี่นะ